สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซึ่งน้ำตาไหลเปิดความในใจบิ๊กก้องถึงสารวัตรแบงค์น้องชายอันเป็นที่รักซึ่งในพิธีพระราชทานเพลิงศพของสารวัตรแบงค์เมื่อวันที่11กันยายนครอบครัวของพันตำรวจตีศิวกรได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพรวบรวมภาพถ่ายสารวัตรแบงค์ตั้งแต่วัยเยาว์ขณะเข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจภาพความทรงจำชีวิตรับราชการตำรวจและคำไว้อาลัยจากผู้บังคับบัญชาพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชถึงลูกน้องครั้งสุดท้ายโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เขียนคำไว้อาลัยถึงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเอาไว้ว่าถึงสิวน้องรักผมได้พบกับน้องสิวตั้งแต่สิวยศร้อยตำรวจโทเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ที่สน.สามเซนมีอาจารย์จอมเดชน.ต.ร.60ซึ่งเป็นอาจารย์ของสิวขณะศึกษาต่อระดับปริญญาโทพามาแนะนำบอกว่าน้องอยากย้ายมาทำงานที่กองบังคับการปราบปรามผมบอกกับน้องว่าที่นี่ฝึกกันหนักนะอยู่ที่นี่ต้องเป็นสุดยอดตำรวจต้องตั้งใจและอดทนมากซึ่งน้องก็รับปากว่าจะทำให้ได้จากสิวคนที่สังสรรค์ตามประสาวัยรุ่นความมีวินัยความเข้มแข็งและยุทธวิธีตำรวจยังไม่สมบูรณ์นักในวันนั้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทำให้สิวได้ผ่านการฝึกอบรมและการทำงานที่ยากลำบากจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาน้องสิวเป็นคนดีคนเก่งคนขยันเป็นนายตำรวจที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะด้านงานสืบสวนร่วมไขคดีสำคัญของกองบังคับการปราบปรามด้วยกันหลายคดีนับไม่ถ้วนรวมถึงภารกิจอื่นๆที่มีความยากและท้าทายน้องสิวไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังน้องสิวเป็นคนที่มีน้ำใจคอยเป็นห่วงเป็นใยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนเมื่อมีโอกาสน้องสิวจึงเป็นที่รักของคนรอบข้างทุกคนในอีกมุมนึงเวลาทำงานสิวก็ไม่เคยเกรงกลัวอิทธิพลใดๆไม่เคยก้มหัวให้คนชั่วสุภาพแต่พร้อมลุยเสมอในฐานะผู้บังคับบัญชาและพี่ชายคนหนึ่งพี่รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับตำรวจน้ำดีอย่างน้องสิวแม้น้องสิวจะจากไปก่อนวัยอันควรพี่ขอให้กุศลผลบุญและคุณงามความดีที่น้องได้สะสมเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีด้วยเถิดสิวจะอยู่ในใจพี่ๆและเพื่อนๆทุกคนตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ